เข้าใจไหมฮะมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างไทเกอร์วูดส์ขอบคุณครับเขาตีกอล์ฟแข่งชนะ US Open อะไรเสร็จอีกวันนึงพักวันมะรืนแทนที่เขาไปเที่ยวลูกเมียโนซ้อมได้ต่อเลยคือทุกอย่างมันต้องใช่อย่างไทเกอร์วูดส์ก่อนจะแข่งก็ต้องไปสนามจริงก่อนล่วงหน้าไปตีอยู่นั่นแหละนะมันเหมือนกันทุกอย่างดนตรีคอนเสิร์ตมันเหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ระเบียบวินัยในการที่เราต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับพี่เบิร์ดเนี่ยโหฟิตขึ้นคอนเสิร์ตกี่รอบอ่ะน้องคิดดูดิเนี่ยวินัยนะวินัยพันธุลักษณ์เรื่องเวลาไม่ใช่แล้วแต่เมื่อกี้เพื่อนใครเพื่อนดีเพื่อนอะไรแต่เมื่อกี้ถามน้องของน้องรู้จักเพลงนี้บางคนเพลงไหนนะพี่ไม่รู้จักเป็นไปตามยุคเป็นไปตามยุคก็นี่ได้มีโอกาสที่ดีไงได้มาร้องเพลงป๊อปในสมัยที่กำลังรุ่งเรืองมากๆของพี่เจเนี่ยดังมากก็ดังสุดๆในรุ่นๆนะแบบรุ่นใครรุ่นมันนะพี่ไปแล้วพี่ผ่านไปแล้วก็อีกเนี่ยหวังว่าเวลาน้องออกจากบ้านนี้ไปอาจจะมีอัลบั้มกันใช่ไหมมีผลงานอะไรกันเงี้ยก็จงแบบอย่างน้อยนึกถึงพี่วันนี้มาให้มีประโยชน์แล้วกันนึกถึงไอ้แถวนี้ไว้ที่เรามาคุยนึกว่าเฮ้ยพี่ทำยังไงไปตรงนั้นเนี่ยเพราะบางคนอาจจะอันนี้ผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยบางคนออกมาบางคนอาจจะเห่อหุ้ยกำลังมันชั้นเต็มที่ไม่สนชั้นไปปล่อยไปประมาณแต่มันไม่นานต้องสังเกตดูเวลาพี่เขาพูดนะเสียงเขาชัดไหมแข็งแรงมากเนี่ยการพูดกันจะชัดเจนแล้วก็มีพลังเลยนะมีพลังไงเวลาพูดนะจะมีพลังพอพูดคนเราไม่ต้องพูดพวกเราก็มีแต่มันยังหลบในอยู่นิดนึงมันยังนะฮะเดี๋ยวมาเองเพราะว่าถ้าผมไปย้อนชุดหนึ่งผมก็แถวๆเนี้ยก็แถวๆเนี้ยชุดหนึ่งแต่พี่ไม่เอาแผ่นนั้นมาเพราะไม่อยากให้ดูก็หุ่นอย่างเงี้ยก็ผอมอย่างเงี้ยนะก็ผอมอย่างงี้แต่ว่าอาจจะนิดนึงนะฮะนิดนึงแต่ก็มาพอมาเป็นชุด2ชุดประมาณถัดออกมาปีนึงเริ่มเล่นเจ็ตสกีเริ่มมีกล้ามแต่ก็เกรงนะพี่เป็นคนอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วเงี้ยไม่ใช่คนกล้ามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นคนคัดอะคัดเข้าใจไหมพอน้องบอกอุ้ยทำไมพี่กล้ามชัดเพราะถอดไหมถอดคือเราเหมือนนักมวยไทยเคยนักมวยไทยไหมนักมวยไทยกับนักมวยแบบไวท์ไทสันนี่หนาใช่ไหมนักมวยไทยนี่ตัวเป็นเตือบยิ้วเดียวแต่คัดเนี่ยเราพี่จะคัดแบบนั้นคือฟิตให้มันคัดให้มันแข็งแรงทราบกันไหมครับพี่เจเป็นแชมป์เจ็ตสกีด้วยแชมป์โลกเกิดยังไหมแล้วแปลกไหมชื่อเจภาษาอังกฤษเขียนเจ ET ก็เจ็ดนะเจ็ดเกิดมาเพื่อแปลไหมเพื่อเจ็ดพี่เป็นคนชอบเจ็ดก็เลยใช่มันมากชุดอัลบั้มชุดเจ็ดอะไรเงี้ยสะใจอัลบั้มนั้นสนุกมากเป็นอัลบั้มที่แบบอัลบั้มที่เขียนเนื้อเองไงมันดีมันสนุกมันสนุกมือคอนเสิร์ตสนุกมากคอนเสิร์ตวันนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตวันนั้นทั้งหมดคอนเสิร์ตวันนั้นดันไม่ได้คุมสคริปต์4ชั่วโมงกว่าไหลจากประมาณ2ทุ่มเสร็จเกือบตีหนึ่งเพลงสุดท้ายแต่สุดท้ายผมขาไม่ขึ้นเลยนะพี่มันไม่ได้แล้วแต่มันสนุกเกินมันมีอะไรอีกเยอะครับน้องต้องมันไม่ได้นะทุกอย่างไม่ได้อยู่แค่ที่เห็นมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในวงการเพลงในวงการบันเทิงบ้านเราเยอะเกินกว่าที่เราคิดบางทีเราเห็นคนคนนี้ไม่ค่อยได้เห็นเขาแต่หูคอนเสิร์ตเต็มเลยอย่างนูโวแล้วอันนี้ก็คอนเสิร์ตทุกคืนอย่างมีใครเอาเป็นพี่ตู้ดิเรกรู้จักไม่รู้สาวบางโฮแม่ก็โหดจริงๆออกงานคอนเสิร์ตทุกวันมันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะอะข้างนอกเพราะฉะนั้นออกไปแล้วต้องได้เผชิญแต่ตอนนี้ได้เทรนกับพี่ๆกันมันอยากเป็นนักเรียนบ้างนี่อาจารย์พี่โหอยากเป็นนักเรียนบ้างดีแต่วันนี้เดี๋ยวยังไงพี่เดี๋ยวดูน้องเขาลองอารวาสเลยนะอารวาสวันนี้แอบดูอยู่แว๊บๆเนี่ยท่าทางอยากจะไปแย่แล้วเจนแบบเดี๋ยวจะออกไปโชว์ให้พี่เจดูแล้วเลยเอาเลยไหมเอาไหมไปไหมเจนมีอะไรให้น้องดูอีกปะไม่ฮะเดี๋ยวให้ดึกๆถ้าน้องนอนไม่หลับก็ดูของตินาจะแผ่นแรกยาวเพราะพี่เป็นเคสเฉยๆก้อนเมื่อกี้แต่ให้เขาดูว่าเคสยังแรดขนาดเนี้ยแรดอะแรดแบบแรดเดี๋ยว20ปีเจยังไม่รีบเดี๋ยวไม่อยากประกาศให้รู้ว่านานแล้วก็เดี๋ยวให้เขาดูตอนหลังตอนดึกเนาะไม่หลับอ่ะพี่เชื่อว่าแพลวกับน้องจอจะได้เห็นอะไรแน่ถ้าเปิดดูนี่นะแพลวจะได้เป็นแรดหน่อยที่ซ้อมดูตอนนี้คือไหนๆเราได้รับบทบาทได้รับเพลงนี้แล้วเนื้อเพลงมันพาไปแบบไหนไม่ต้องเป็นตินาแต่หมายถึงว่าเมื่อเพลงมันมาแบบนี้แล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกันนะแล้วโอ้ยชวนเขาอะอย่างเงี้ยใช่ป่ะตัวแทนขอนแก่นเว้ยโอ้ยมากับค่อยเนี่ยอย่างเงี้ยโดดไปทั้งฮอลเลยโดดทั้งฮอลไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแลดไม่ได้ขำ
พี่แจ๊คคือเสียงไงคะเวลาเต้นแล้วแบบเสียงไม่สั่นนั่นคือการวอร์มก่อนวอร์มเยอะๆแล้วก็ปอดแล้วออกกำลังกายเพราะพี่เจบ้านโชคดีมีจ่าว่ายน้ำว่ายแม่งว่ายพี่เจเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กว่ายว่ายกบว่ายกบเนี่ยแล้วก็เวลาเราเต้นเนี่ยวอร์มนี่ท่าพี่เจเวลาวอร์มขึ้นเวทีอย่างนี้จริงๆนะพี่สับบันได้อย่างเงี้ยเหมือนนักมวยเลยอยู่แค่เนี้ยเนี่ยถ้าคนจะเห็นที่หลังแบ็คเซลพี่อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งแบบไกวสลับขาอย่างเงี้ยประมาณสัก10กว่าเมตรไปมาขึ้นไปก็จะเอาอยู่แต่เพี้ยนไม่เพี้ยนมันมีบ้างนิดหน่อยไปตามฟีลลิ่งของมันแต่ว่าต้องวอร์มจำไว้นะวอร์มไม่วอร์มเหวอแน่นอนเหวอของผม2อย่างพี่วอร์มเยอะๆแล้วก็อธิษฐานสมาธิพี่นับถือคริสต์ที่อธิษฐานนิ่งๆๆๆกับมันหลับตานิ่งๆมองจุดนิ่งๆกับมันของมันนิ่งที่สุดแล้วก็ให้กลับมาอยู่ตัวเองอย่าเพิ่งไปวอร์มอย่าเพิ่งไปตกใจเสียงพอเวลาไปฮอใช่ไหมมันจะเสียงพอเพลงข่าวจบปุ๊บมันเงี้ยมันจะไปแล้วอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้อยู่แคบๆของเราตรงนี้สำคัญที่สุดเนอะทำได้แล้วแหละเก่งหน้าตาเครียดเลยจอยบอกถ้าจะใช้เฮดเซตอะค่ะแล้วมันจะเวลาหายใจเสียงหอบอะไรเงี้ยเฮดเซตอย่างหนึ่งพี่เจมีเสียงหอบสังเกตว่าพี่เจ20ปีพี่เจไม่ใส่เฮดเซตเลยไม่ใส่เลยสำหรับพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าน้องต้องมีเต้นมันมีอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ก็โอเคแต่เวลาหอบก็อาจจะนิดนึงเราอาจจะมีเทคนิคอาจจะบิดออกนิดหน่อยต้องมีเทคนิคของเรานิดหน่อยนิดหน่อยต้องหาจังหวะก็ยังไม่ชินเลยแต่ยอมรับว่าเฮดเซตเนี่ยโหดนะฮะพี่โหดมากเพราะว่าไมค์เวลาเราบังคับเสียงค่อยเสียงเนี้ยเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเราเจออย่างนี้แค่บิดนิดนึงแล้วไม่ได้ยินเลยนะใช่ไหมของพี่เจจะถือแบบริมๆอย่างเงี้ยเพราะพี่เจเป็นคนอย่างเงี้ยเยอะก็จะถือริมๆสไตล์พี่อย่างเงี้ยพี่ก็บีทบ็อกซ์ตั้งแต่ชุดแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องต้องหาแต่ไอเฮดเซตผมมันหนักเลยที่นาใช้ผมไม่รู้อันนี้รู้สึกไม่ได้ใช้ไมค์เหมือนกันแต่ก็มีหลายชุดที่ใช้ไม่ใช่ที่ลิปซิงค์เลยเหรอไม่ใช่ไก่เฮ้ยไม่ได้นะพี่เจนี่โดนพี่ชอตเอทามอะฮะพี่ชอตสายทิพย์นะฮะรู้จักใช่ไหมพี่ชอตนะฮะทุกคอนเสิร์ตพี่ชอตที่ขึ้นอิมแพคขึ้นมาตลอดติดกันมาตั้งแต่ฮอไหนมา 6-7 ปีที่ผ่านมาที่จัดงานเนี่ยไม่ให้ซิงค์ไม่มีนโยบายซิงค์นักร้องไม่มีซิงค์สักคนเพราะฉะนั้นต้อง 100% ซิงค์จริงๆมันก็มีเหตุผลเนี่ยมีเหตุผลในซิงค์บางอย่างถ้าต้องเวทีใหญ่ๆถ้าเวทีใหญ่ๆเล่นหลายรอบมากนิ่งหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับเช่นไปเล่นกลางสนามราชมังคลาสนามบอลคุมซาวยังไม่ได้ซิงค์เถอะอย่างนั้นซิงค์บ้างเพื่อโชว์อันสมบูรณ์แบบเราต้องโชว์อะไรเงี้ยแพลวนั่งมองตาหวานแต่ซิงนี่ก็ต้องอัดจริงๆต้องโดดไปด้วยร้องไปด้วยไม่ใช่ว่ามายืนเฉยๆแล้วร้องใช่ไม่ได้ซิงแบบเอาแทร็กมาจากในห้องอัดแต่ว่าซิงจากที่เราไปร้องในนั้นอะแล้วร้องจริงๆตรงนั้นเพื่อความเหมือนเพื่อความแบบใช่มันเป็นfor realตรงนั้นถ้าเป็นพี่เจก็โดดด้วยต้องโดดด้วยร้องด้วยใช่เสียงถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ซิงหมายถึงว่าเอาแทร็กมาเปิดอย่างเงี้ยโอ้ยนั่นไอ้นั่นไปไอ้นั่นออกงานตามสยามสแควร์อย่างเงี้ยไม่ใช่หัวฟูเลยนักเรียนไงเต่านักเรียนโรงเรียนศิลปะนะศิลปะช่างตาสมมุติว่าอยากแล้วได้ชอบอยากเห็นนะดูน้องใช่พร้อมไหมเผื่อพี่จะบอกอะไรให้บ้างอะไรเล็กๆน้อยๆใช่เออได้ช่วยอยากโชว์เดี๋ยวพี่เจได้อยากโชว์สู้เพลงนี่ถ้าไม่ติดนะเสาร์ศุกร์นี้ถ้าไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตเชียงใหม่เดี๋ยวทิ้งหูเสาร์อยากไปเชียงใหม่เหรอครับไปเชียงใหม่ไปรับงานจ้างรับงานจ้างภรรยารออยู่ไม่ได้เสาร์เชียงใหม่เมียรออยู่ทำไมสบายดีครับเดี๋ยวต่อยเลยสบายดีสบายดีครับเป็นแฟนละครพี่เขาหรือเปล่าชอบดูพี่ปิ่นเคยดูเหรอดูนี่แกก็ดูอยู่เอาจริงครับนี่ปิ่นครับอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ลูกพี่สี่ค่ะลูกพี่อยู่บ้านเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทรชื่อน่ารักเจ้าขุนเจ้านายเชียงใหม่หายสนิทแล้วใช่ไหมพี่ปิ่นหายแล้วขอบคุณมากที่ถามหายแล้วตอนนี้หายแล้วก็กลับมาออกกำลังกายขี่ม้าว่ายน้ำเหมือนเดิมหายแล้วแต่ก็นี่กำลังบิ้วให้น้ำหนักมากขึ้นเพราะเวลาผ่าตัดมันจะน้ำหนักจะลดอันนี้กำลังบิ้วพี่กำลังขุนจ้างให้อ้วนอยู่จ้างอ้วนน้ำหนักเพิ่มปุ๊บซื้อของให้น้ำหนักเพิ่มซื้อของให้ต้องอัดด้วยของจะได้ตามไม่ทันวันนี้ไม่อยู่ไปเชียงใหม่ไปหาคุณแม่เขาคุณแม่เขามีบ้านอยู่กันไปพักผ่อนแล้วพี่อยู่กรุงเทพเดียวเหงาพี่วันนี้เหงาพี่ปิ่นเคยเป็นนักร้องเลยนะฮะพี่ปิ่นใช่แต่เพลงเท่มากแต่เพลงเขาอินดี้ชื่อวงคิดแนปเปอร์เป็นอินดี้แบบอังกฤษเพลงแบบไม่ใช่เพลงมาเปิดทวิตยุธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
ป็นติแนวมากแนวมากปิ่นเด็กแนวพี่มันพวกเด็กป๊อปอีกคนก็ป๊อปจัดมันก็มาเจอพอดีป๊อปไปป๊อปมาเจ็บออกมาออกมาเจ็บมาทุกวันไปพี่เฮ้ยอะไรแม่ลุยไหมป๋าป๋าไปดูไปเข้าห้องไว้คืนนี้แอบดูเองนะจอยกับแพรวนะพี่ตินานั่งดูทุกคนพี่ตินาแบบฝากลองดูให้ดูนี่ของพี่เจใช่